พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีครับเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลแต่เช้าแล้วนะครับตามปกติหลังจากการเสร็จสิ้นภารกิจการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่71ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้โดยเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีวาระงานหรือว่าการประชุมใดเป็นพิเศษส่วนในช่วงบ่ายครับประมาณ 13:30 นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.กับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะมีกำหนดแถลงผลการประชุมเลยนะครับ 15:30 ที่ตึกนารีสโมสรอันนี้ต้องจับตาเพราะว่ามีวาระการประชุมที่สำคัญก็คือกพช.เนี่ยจะมีการนำเสนอข้อเสนอให้ทบทวนค่าไฟฟ้าลดค่าครองชีพของประชาชนลงตามข้อเสนอของเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศหรือว่าคปป.ที่ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ก่อนนอกจากนี้ท่านปลัดกระทรวงพลังงานคุณอารีพงษ์ผู้ชอุ่มก็จะขอเสนอให้มีการทบทวนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงให้เหมาะสมกับต้นทุนปัจจุบันโดยเฉพาะไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาเซลล์ที่เทคโนโลยีบอกว่าตอนนี้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจนทำให้ต้นทุนเนี่ยการผลิตลดต่ำลงจากอดีตค่อนข้างมากแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกมาอย่างนี้โดยเห็นว่าจะต้องปรับให้เหมาะสมเฉพาะกรณีการรับซื้อจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินหรือว่าโซลาร์ฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ5.66 บาทต่อหน่วยโดยบอกว่าเบื้องต้นน่าจะปรับลดลงได้อย่างน้อย1 บาทนะครับต่อหน่วยเนี่ยจากราคาเนี้ยขณะที่พลังงานลมแม้ว่าจะมีต้นทุนที่ต่ำลงแต่ก็ยังไม่มากนักครับ